ดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสิรินภากำแหงนานะคะคุณครูสอนวิชาภาษาไทยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะคลิปที่3แล้วนะคะจากคลิปที่1เราได้เรียนเรื่องมาตราแม่กกาจำไว้นะไม่มีตัวสะกดไปแล้วนะคะคลิปที่2ก็คือมาตราตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตราคะ8นะคะแต่คลิปที่แล้วคุณครูพูดถึงมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะมีทั้งหมด4แม่ด้วยกันเองนะคะใครจำได้บ้างใครตอบครูได้บ้างนะคะแม่อะไรนะแม่กงใช่ไหมคะแม่กงแม่กมและแม่เกยหรือแม่สุดท้ายคือแม่เกลนะคะแม่เกลมี4แม่เนาะตัวสะกดที่ตรงตามมาตราคือมีพยัญชนะตัวเดียวเลยเช่นแม่กงก็จะมีงองูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะก่อนที่จะนำเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็มีเพลงนะคะมีเพลงมาแนะนำให้นักเรียนจะได้กระปี้กระเป๋านะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเพลงที่คุณครูนำมานี้จะเป็น9มาตรานะคะ9มาตรารวมมาตราแม่กกาเข้าไปด้วยนะคะเลยกลายเป็น9มาตราตัวสะกดนั่นเองพร้อมยังพร้อมที่ไปรับชมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยมาตราสะกด9แม่แต่ช้าแต่เรียงตามมาตราแม่กกากกกงกบกลมเกยเกลแม่กกาตะละลาลาลาแม่กบตะละล็อกตอกแตกแม่กงตะละมงเท่งมงแม่กดละกระโดดโดดแม่กดละเดิน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 แม่กบอ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 บแม่กมตะละบูมบูมบูมแม่เกยละละบายบายบายแม่เกลว้าวว้าวว้าวแม่กกากบกงกนกบกลมเกยเกลมาตราสะกดก้าวแม่แต่ช้าแต่ตาล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 าตราสะกดก้าวแม่แต่ช้าแต่เรียงตามมาตราแม่ก็กากบกงกดกนกบกลมเกยเกลแม่ก็กาตาล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 าแม่กบตะละล็อกตอกแตกแม่กงตะละมงเท่งมงแม่กดละกระโดดโดดโดดแม่กลนละเดิน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 แม่กบอ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 บแม่กมตะละบุมบุมบุมแม่เกยละละบายบายบายแม่เกยว้าว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 แม่ก็กากบกงกดกลนกบกลมเกยเกยอัตราสะกดก้าวแม่หลังจากที่นักเรียนนะคะไปรับฟังเพลงมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด9มาตรารวมมาตราแม่กกาไปแล้วด้วยนะคะทีนี้คุณครูจะนำคลิปจาก YouTube นะคะสรุปเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรามาให้นักเรียนฟังนะคะแล้วท้ายคลิปเราจะมาอ่านคำศัพท์กันนะคะว่ามาตราตัวสะกดที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะ8มาตรานี้นะคะเราจะจำอะไรกันได้บ้างเนาะเดี๋ยวเจอกันท้ายคลิปนะคะไปรับชมกันเลยค่ะตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามีอยู่4มาตรานะคะมีแม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบค่ะนอกจากนั้นยังมีพยัญชนะอื่นๆที่อยู่ในแต่ละมาตราด้วยนะคะแม่กบคือคำที่ลงท้ายด้วยกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะดออกอดอกดอกค่ะ
รอเอขอเลขเลขคณิตไงคะรอโอคอโรคโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะมอเอคอเมฆเมฆฝนไงล่ะคะดอกเลขโรคเมฆล้วนอยู่ในมาตาแม่กกนะคะมาตาแม่กดมาดูตัวอย่างแม่กดกันค่ะกวอาดอกวาดกวาดตรอัวจอตรวจตรวจบอัวชอบวชบวชกออกดอกดกดออิถออิดอิดชออีชีวออิตอวิทชีวิตรออกถอรถรถยนต์ค่ะบออาทอบาทบาทเปลี่ยนบาทยังไงล่ะคะพออุทอพุธวันพุธออาอากออาสอกาศอากาศค่ะออโอโอกออาสอกาศโอกาสค่ะสอเอสอเศษบวชกวาดพุธโอกาสอากาศเศษบาทรถชีวิตอิดกดตรวจล้วนอยู่ในมาตาแม่กดนะคะมาตาแม่กลคือคำที่ลงท้ายด้วยนอหนูยอผู้หญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุฬาค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะฝออกนอฝนฝนฝนตกค่ะหอรอเอียยอเหรียญเหรียญหออารอหานหานวออารอวานปาวานค่ะฝนเหรียญหานวานอยู่ในมาตาแม่กลนะคะมาตาแม่กบคือคำที่ลงท้ายด้วยบอใบไม้ปอปลาพอสำเภาพอพานและฟอฟันค่ะเรามาดูตัวอย่างแม่กบกันค่ะรออูปอรูปรูปภาพนั่นเองค่ะพออาพอภาพภาพถ่ายค่ะกรออาฟอกราฟแผนภูมินั่นเองค่ะลออาพอลาบลาบโชคลาบค่ะรูปภาพกราฟลาบล้วนอยู่ในมาตาแม่กบนะคะข้อสังเกตคือคำที่ไม่มีตัวสะกดจะอยู่ในมาตาแม่กอกาค่ะรวมถึงคำที่ลงท้ายด้วยออ่างนะคะเวลานาทีแวะมากะเพราถือตัวพระเจ้าตำหนิพ่อแม่นี่คือตัวอย่างของมาตากอกาค่ะฝึกอ่านบ่อยๆอ่านออกเสียงให้ถูกต้องอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพอเข้าใจกันไหมเอ่ยนะคะมีทั้งหมด8มาตราได้แก่มาตราที่มีตัวสะกดนะคะตรงตามมาตราคือแม่กงแม่กงแม่เกยและแม่เกิลส่วนตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราก็คือแม่กกแม่กลแม่กดและแม่กบนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพานักเรียนอ่านเขียนคล่องต้องฝึกฝนนะคะนักเรียนสามารถเปิดหลักภาษานะคะหลักภาษาของเราเล่มนี้ได้นะคะเปิดไปหน้าที่13นะคะหลักภาษาของเราหน้าที่13นะคะเป็นอ่านคล่องเขียนคล่องต้องฝึกฝนเล่มนี้นะคะมาตราตัวสะกดนะคะมีทั้งหมด8มาตราเราจะอ่านในตารางสีเขียวๆพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นข้อความไว้ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดคนไหนไม่ได้หยิบหนังสือมาเนาะมาตราแม่กงนะคะคำว่าพอเพียงปะการังลังถึงออกเสียงตามคุณครูนะคะออกเสียงตามคุณครูต่อมามาตราแม่กงนักเรียนจะสังเกตว่านะคะคำที่มีตัวสีฟ้านี่คือตัวสะกดนั้นๆนั่นเองนะคะคำว่าเชื่อมโยงทนุถนอมธรรมเนียมนะคะต่อมามาตราแม่เกยวินัยชัยชนะย่อยสลาย
มาตาแม่เกลเยียวยาผ่องแผ้วเชี่ยวชาญมาตราแม่กบยักษ์ศกวัคซีนพักพวกมาตราแม่กดวัชพืชเศรษฐกิจสุจริตนะคะมาตราแม่กลสมุนไพรศีลธรรมโบราณสถานมาตราแม่กบซุปทะเลสาโพศกนักเรียนจะสังเกตคำที่สะกดตามมาตราแม่นั้นๆจากทำตัวสีฟ้าไว้ให้นักเรียนได้จำนะคะหน้านี้นะคะคุณครูขอฝากด้วยนะคะขอฝากให้นักเรียนคัดลายมือนะคะคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะคำศัพท์นี้คุณครูขอสมุดหนึ่งเล่มนะคะในวิชาภาษาไทยขอให้เป็นสมุดเล่มหนานะคะพอเปิดเรียนมาก็เอาสมุดเล่มนั้นมาส่งด้วยคุณครูอยากรู้ว่าถ้านักเรียนได้รับชมคลิปแล้วนักเรียนจะปฏิบัติตามที่คุณครูฝากไว้ได้หรือเปล่านะคะการคัดลายมือเป็นส่วนหนึ่งนะคะทำให้เราได้ใช้ปากกาใช้ข้อมือเราจะเขียนหนังสือได้สวยนะคะก็ต่อเมื่อเราเขียนบ่อยๆคัดบ่อยๆและอ่านบ่อยๆนะคะถ้าเราไม่ยอมอ่านหนังสือเลยไม่ทบทวนอะไรเลยเราจะลืมนะคะเราจะลืมเพราะว่าสถานการณ์ก็ไม่รู้ว่าจะอีกยาวนานขนาดไหนนะคะคุณครูก็หวังว่าขอให้หายไปเร็วๆนะคะขอให้โควิดหายไปเร็วๆแล้วโรงเรียนสามารถกลับมาเปิดได้ตามปกตินะคะท้ายคลิปนี้คุณครูก็ขอฝากใบงานนั่นแหละมาอีกแล้วใบงานที่4นะคะใบงานที่4เรื่องสะกดคำนำไปใช้ไม่ยากเลยวันนี้มี2งานนะคะก็จะให้นักเรียนเขียนตามมาตราตัวสะกดที่กำหนดให้มาตราละ5คำนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังเนาะข้อ1มาตราแม่เกยคำไหนบ้างล่ะที่สะกดด้วยแม่เกยเช่นคำว่าใบเตยไฟฉายถ้วยพลอยและลอยนักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูได้ถ้าเรียนทำไม่ได้เนาะไม่ยากเลยนะคะเรื่องบทแรกๆของหลักภาษาเนาะยังไงนะคะคลิปนี้ครูขอฝากไว้ด้วยผิดพลาดประการใดคุณครูขออภัยไว้นะที่นี้คุณครูจะพยายามปรับปรุงพัฒนานะคะแต่ละคลิปให้ดีขึ้นแล้วก็จะหาสิ่งใหม่ๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะจะได้ไม่เบื่อคุณครูนะคะยังไงคุณครูสิรินภานะขอฝากเนื้อฝากตัวในอ้อมอกอ้อมใจของนักเรียนทุกคนไว้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย